สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้หนิงจะใช้บล็อกพลาสติกนะคะในการถักงานแล้วก็มีที่เกี่ยวไหมเข็มโครเชต์นะคะเอาไว้เก็บงานตอนท้ายคือสามารถใช้ได้ทุกขนาดนะคะเพราะว่ามันเอาเกี่ยวไหมตอนเก็บเฉยๆนะแล้วก็เป็นอุด้งจัมโบ้นะคะอันนี้เป็นสีใหม่ของที่ร้านสีค่อนข้างสดใสก็เงาวิงวิงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะหนิงจะดึงไหมจากใจเขานะคะคือถ้าใครไม่ถนัดก็ดึงข้างนอกขอบขอบตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีดึงได้สองแบบนะคะบล็อกนะคะหนิงไม่ได้ถักหมดนี้นะคะก็แค่เด็กใช้ก็เลยทำไม่เยอะมากนี่นะคะจะมัดธรรมดาก็ได้หรือว่าจะคล้องแบบนี้ก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวซูมนิดนึงวิธีการคล้องนะคะก็นี่นะคะประมาณนี้นะคะก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8หลักทีนี้เราก็ฝากไหมไว้ก่อนเราก็จะนำไหมสีอื่นนะคะเอามามัดนะก็มีน้องๆถามนะคะว่าไม่มัดได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มัดไม่ได้นะคะเดี๋ยวถักไปแล้วมันจะหลุดนะไม่ต้องแน่นมากนะคะเป็นแบบเงื่อนที่เรากระตุกได้นะแล้วก็ถักมัดไม่ต้องหลวมไม่ต้องแน่นให้มันพอดีก็พอค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดนะคะหรือว่าลูดก็ได้ให้เขาชิดบล็อกเลยนะคะชิดบล็อกแบบนี้แล้วก็จะทำการนะคะพันไหมสลับกลับไปนะคะนี่นะคะเมื่อเราพันเสร็จแล้วนะคะถ้าพันแน่นก็ให้แน่นทั้งงานเลยนะคะอย่าหลวมถ้าหลวมก็ให้หลวมหมดไม่งั้นเดี๋ยวงานมันจะแบบได้ขนาดไม่เท่ากันเนาะเราก็จะเกี่ยวเส้นล่างเนี่ยนะคะทับเส้นบนนี่นะคะแบบนี้นะหนิงจะตะแคงให้ดูนะคะก็วิธีการเกี่ยวนะคะเพื่อนๆถนัดที่จะจับบล็อกหรือเกี่ยวแบบไหนก็ตามที่ถนัดได้เลยนะคะบางคนก็ถือขึ้นมาบางคนก็วางไว้ที่โต๊ะนะคะส่วนมากหนิงจะเอาวางไว้กับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถักนะคะจะไม่ค่อยปวดแขนแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็เกี่ยวกดนะคะกดเขาลงไปนะคะก็ดึงตรงนี้ช่วยก็ได้เพื่อให้งานมัน
ไหลออกมาข้างล่างนะคะแล้วก็งานเขาจะได้ตึงด้วยนะคะต่อมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวหนิงจะแกะแล้วล่ะแกะออกไปเลยนะคะสำหรับเส้นนี้พอแกะเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาจะเกะกะใช่ไหมคะก็สอดลงไปด้านล่างค่ะดึงไปไว้ข้างล่างเลยแถวต่อมาก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำการคล้องไหมค่ะทุกๆครั้งก่อนที่เราจะคล้องไหมใหม่นะคะเราต้องกดให้เขากดของเก่าอ่ะให้ชิดบล็อกไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะกดทุกครั้งเลยก็จะดึงข้างหลังช่วยด้วยนะคะงานก็จะเริ่มไหลออกมาข้างล่างละต่อมานะคะเราก็คล้องอันนี้ให้เด็กใช้ก็ผืนไม่ได้แบบใหญ่มากนะคะหนิงจะเกี่ยวอันที่มันเป็นอันสุดท้ายไว้ก่อนให้มันรัดแล้วเราจะได้ปล่อยมือข้างนี้อิสระนะก็วิธีการเกี่ยวก็มีหลายแบบนะแล้วแต่เราเกี่ยวถนัดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีถ้ามันหลุดนะคะถ้ามันหลุดเพื่อนเพื่อนต้องดูว่าเส้นไหนหลุดอ่ะปึ๊บของหนิงเส้นนี้หลุดก็จัดการให้มันเข้าที่นะคะแล้วเราก็เกี่ยวใหม่พยายามเช็คบล็อกด้วยนะคะว่าเราอ่ะเกี่ยวทุกๆหลักแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะแถวอื่นๆเพื่อนๆก็ทำซ้ำๆกันไปเลยนะคะลูดไปเลยอย่างนี้งานก็เริ่มจะไหลออกมาแล้วนะคะด้วยความที่ไหมเขาหนาแล้วก็ค่อนข้างจะนุ่มฟูใช่ไหมคะงานมันก็เลยจะแบบเด้งๆนิดนึงนะเนี่ยค่ะเราสามารถดูอย่างนี้ได้เลยตัวนี้นะคะทุกครั้งเทคนิคนะคะทุกครั้งที่เราเสร็จงานแล้วอะเราต้องกดให้เขาชิดบล็อกนี่เขาเรียกว่าชิดดึงให้ชิดบล็อกก่อนนะคะก่อนที่เราจะคล้องแล้วเวลาคล้องไหมนะคะมันมีผลนะคะเวลาที่เราคล้องเนี่ยถ้าเราจะคล้องให้มันดึงเส้นให้มันตึงอะค่ะก็ให้มันตึงเท่ากันทุกๆตลอดทั้งเส้นนะคะไม่อย่างนั้นน่ะเราจะมีปัญหาว่าอ้าวทำไมตอนแรกมันอันเล็กแล้วมันบานออกอะไรเงี้ยนะคะพอไปปลายของตัวงานอ่ะมันเป็นเพราะว่าบางทีเราแบบตอนแรกเราคล้องมันตึงเปียะเลยอ่ะแต่พอทีหลังก็เหมือนแบบเมื่อยขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คล้องแบบหย่อนคล้อง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 เงี้ยมันก็หย่อนเพราะฉะนั้นงานออกมามันก็จะเบี้ยวๆใช่ไหมคะแต่ว่าไหมพวกนี้มันสามารถจัดทรงได้แต่ว่ายังไงถ้าจะให้มันออกมาดีจริงๆเราต้องพยายามเช็คงานของเรานะคะทุกๆครั้งว่าเราเกี่ยวหมดแล้วเราดึงให้เขาชิดบล็อกแล้วเราก็คล้องไหมเนี่ยด้วยน้ำหนักมือที่ค่อนข้างจะเท่ากันนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะ
เทคนิคทีนี้เดี๋ยวหนิงจะไปถักนะคะให้ได้ความยาวประมาณนึงแล้วก็ถ้าจะต่อไหมม้วนที่2นะคะเรามาดูวิธีการต่อไหมม้วนที่2ว่าเราจะต่อยังไงให้มันเนียนต่อยังไงไม่ให้แบบว่ามันแลบออกมาหรือว่าเป็นปมอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยหนิงมีน้องๆ นะคะหรือว่าเพื่อนๆในเพจหลายคนน่ะที่เพิ่งจะถักบล็อกแล้วแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะแล้วก็วิดีโอก่อนหน้านี้หนิงก็รู้สึกว่าเออมันคงเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นปัญหาเพราะว่าบางคนทำแล้วเห็นปมเห็นอะไรไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปล่อยชายไว้น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็คือปมหลุดบ้างหรือว่าเห็นปมบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิดีโอนี้นะคะหนิงจะมาสอนละเอียดมากๆแล้วก็วิธีการที่หนิงทำนะคะเทคนิคส่วนตัวอะไรทั้งหมดที่เคยทำจะบอกให้ละเอียดเลยทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะตอนนี้นะคะหนิงถักแล้วก็ไหมหมดพอดีเลยทีนี้นะคะเราจะนำเส้นไหมมาต่อใช่ไหมคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันอยู่ช่วงไหนของลายทีเนี้ยเส้นเนี้ยเขาคือตัวที่เป็นสีเบจสีน้ำตาลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำมาช่วงลายหนึ่งแล้วทีนี้เวลาเราต่อนะคะเราต้องยอมตัดไหมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลายมันจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมคะนี่ก็คือต้องต่อประมาณนี้ทาบนะคะให้ดูว่าสีเขียวอ่ะเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็ทาบให้เท่ากับตัวปลายสีน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วอันนี้ตัดทิ้งนะอันนี้คือไหมเส้นใหม่เราก็ตัดทิ้งไปเลยนี่นะคะจับปลายเขานะคะให้เท่ากันอย่างนี้นะเดี๋ยวซูมที่มือเลยแล้วกันให้เท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วหนิงก็จะมัดจับ2อันอย่างเงี้ยแล้วก็มัดค่ะธรรมดาเลยให้เขามีความแน่นนะคะอย่างนี้เลยนะคะทีนี้นะคะวิธีการถักแล้วก็เก็บปลายไหมของหนิงเองนะคะนี่เป็นเทคนิคของหนิงเองก็คือเราจะเก็บเขาไว้ตรงกลางงานแบบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยเนาะเราก็จะคล้องไหมปกตินี่แหละค่ะคล้องไหมปกตินะคะแล้วก็วางเขาไว้ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะคล้องไหมทับไปเลยไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเหลือปลายตรงนี้นะคะก็ให้ทบกลับขึ้นมาก่อนนะคะทบกลับขึ้นมาก่อนนิดนึงแล้วก็คล้องไหมไปอย่างนี้ค่ะเหลือปลายตรงนี้เห็นไหมคะไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ทำการเกี่ยวไหมปกติของเรานะคะเกี่ยวไปเลยปกติที่ทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนิงต้องการที่จะเก็บให้เขาทบซ้อนอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบไปโผล่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเกี่ยวเพื่อที่จะทับปลายข้างนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะพันทบปกติไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วช่วยนิดนึงเพื่อที่จะกดให้เขาอยู่ในร่องจริงๆทับไปค่ะทับเส้นไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการเก็บไหมนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยมาเก็บทีหลังก็ได้แต่อย่างเงี้ยมันจะแน่นหนาแล้วก็เนียนมากกว่านะคะเว
เวลาซักอะไรเงี้ยสมมติว่าเขาหลุดมาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเพราะเราเหลือไว้ยาวเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะใช้เข็มถักนะคะเกี่ยวเขากลับเข้าไปได้เลยนะหนึ่งชอบใช้ตัวจัมโบ้ถักงานนะคะเพราะว่ามันนุ่มดีนี่นะคะข้างนอกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะใช้เข็มกัดกลัดไว้นะว่าตรงนี้มีการต่อไหมแล้วเดี๋ยวเวลาที่เสร็จงานใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะว่าจะมองไม่เห็นจริงๆนี่นะคะช่วงลายตรงนี้เลยที่มีการต่อไหมกลัดไว้นะคะเดี๋ยวตอนที่เราเสร็จเป็นผืนแล้วเนี่ยหรือว่าเลยพ้นระยะนี้ไปนะคะก็กลับมาดูได้เลยนะคะว่าเราจะดูว่ามันเนียนแล้วมันมองไม่เห็นว่าไม่เห็นปมแล้วไม่เห็นการต่อไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะพอเข้าใจแล้วก็พอทำตามกันได้เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็มีเขียนเข้ามาถามแล้วก็หนิงก็ดูย้อนกลับไปแล้วในวิดีโออื่นๆนะคะหนิงก็มองข้ามไปอ่ะบางทีก็ไม่ได้เอาเรื่องตรงเนี้ยมาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าจริงๆแล้วหนิงคิดว่าวิดีโออื่นๆนะคะถ้าต้องมีการต่อไหมอีกนะคะหนิงก็จะทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะนำเทคนิคต่างๆที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆเป็นทางเลือกแล้วกันเนาะเพราะว่าบางท่านก็มีวิธีที่เก็บไหมหรือว่าวิธีที่ทำงานได้เนียนกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะเพราะว่าอย่างหนิงเองบางเรื่องก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ก็ดีที่เพื่อนๆได้มาบอกอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถักให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักจนสุดปลายไหมแล้วนะคะก็จะทำการเก็บงานนะคะเราจะนำนี่นะคะฝั่งนี้เกี่ยวขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้เกี่ยวไหมข้างล่างนะคะทับขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะก็นำฝั่งที่อยู่ข้างในฝั่งตัวเรานะคะชิดด้านในตัวเราย้ายไปฝั่งข้างนอกแล้วก็เกี่ยวนะคะที่ใช้เข็มโครเชต์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะมันเป็นช่วงสุดท้ายจะได้เห็นชัดเท่านั้นเองจะใช้เข็มเกี่ยวไหมตัวเดิมก็ได้เดี๋ยวจะซูมใกล้ๆให้อีกนะคะก็ดึงด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเด้งออกมาเราก็ดึงงานไปข้างหลังค่ะก็คือให้เขาชิดบล็อกมากที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะเริ่มจากขวามือเรานะคะงัดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็งัดอีกหลักมาก็นำห่วงซ้ายมือนะคะลอดมาขวามือแบบนี้ค่ะงัดมาก็คือเราปลดห่วงออกจากหลักนะคะทีละอันเลยทีละห่วงแล้วก็ซ้ายลอดขวานะคะพยายามอย่าให้ตึงมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะล้างนิดๆ นะนี่นะคะ
เวลาจบงานนะคะพยายามให้ปลายไหมอะค่ะอยู่ซ้ายมือเราหรือใครไม่ถนัดก็ให้อยู่ขวามือก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราเริ่มเก็บงานนะคะเราจะเริ่มฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับปลายไหมของเรานั่นเองนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เกี่ยวปลายไหมนะคะลอดห่วงมาดึงนะคะก็เป็นอันจบค่ะเสร็จเรียบร้อยถอดออกจากบล็อกนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปลายไหมนะคะเราจะมาเก็บไหมนะคะของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เราเริ่มต้นที่เรามัดไหมอีกข้างหนึ่งไว้เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มที่ห่วงริมนะคะริมสุดหนิงจะให้ปลายไหมนะคะอยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมห่วงริมสุดนะคะแล้วก็มาเกี่ยวห่วงฝั่งที่อยู่ซ้ายมือลอดนะคะลอดมาอย่างนี้เหมือนเดิมเลยเก็บทีละห่วงนะคะอันนี้เขาจะตึงนิดๆนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆทำนะเพราะว่าเขาจะไม่เขาเรียกอะไรมันจะไม่ได้ขยับได้เหมือนอีกฝั่งนึงแต่ว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้นิดหน่อยนะคะคืออย่าให้ไหมตึงมากเกินไปนั่นเองค่อยๆเก็บนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำปลายไหมของข้างนี้นะคะอ้อมีห่วงหนึ่งเก็บทุกห่วงที่เรามัดนะคะแล้วก็นำปลายไหมอะค่ะลอดมาเหมือนกันเลยนะคะเท่านี้ค่ะจบเราถึงจะพอเราจบแล้วเนี่ยนะคะเราถึงจะดึงไหมที่เรามัดตอนแรกออกนะคะถ้าดึงตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวเขาหลุดนี่นะคะงานที่ได้ปลายสองข้างนะคะเราก็พยายามจับเขามาแล้วก็ค่อยขยับเขานะคะให้เขาเท่าๆกันนั่นเองนะอันนี้จะมีเริ่มต้นอาจจะมีหลวมๆมาหน่อยนึงเนี่ยนะคะขยับให้เท่ากันเพียงเท่านี้เองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคะงานนี้หนิงก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมช่วยนะคะเราก็คือสอดปลายเข็มนะคะเข้าไปในหลักเนี่ยค่ะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะหนิงจะสอดไปก่อนเพราะว่ามันจะเก็บง่ายกว่าพอสอดสักพักนึงก็ให้เฉียงไปอีกแถวนึงไปเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะด้วยความที่ไหมเขาค่อนข้างฟูนะคะแล้วก็เป็นขนๆนะคะมันก็เลยแบบมันจะเนียนๆกันไปแต่ว่าทำอย่างเงี้ยคือที่เหลือไว้ยาวนะคะพยายามถ้าเพื่อนๆขยันเนี่ยซ่อนไปเลยนะคะให้หมดทั้งเส้นที่เราเหลือเพราะว่ามันจะทำให้งานนะคะแข็งแรงมากขึ้นเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุดอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่ทำมัดปลายผู้แบบนี้นะคะตัดไหมมัดปลายผู้เราก็ไม่ต้องเก็บงานแบบนี้นะแต่อันนี้คือหนิงจะทำชายเรียบใช่ไหมคะก็เลยต้องเก็บงานแบบนี้ถ้าทำผู้ก็คือมัดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผู้ไปในตัวเลยเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกวิธีนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเข็มเก็บปลายไหมนะตัดเลยนะคะดึงนิดนึงแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยส่วนฝั่งนี้ที่สมมุติว่าเราไม่มีเข็มเก็บปลายไหมนะคะเราจะเก็บยังไงใช่ไหมคะก็จะใช้เข็มโครเชต์ในการช่วยเก็บนะคะเราก็จะสอดเข็มนะคะไปตามหลักต่างๆแล้วก็เ
เกี่ยวไปใหม่นะคะลอดห่วงมาอันนี้เนื่องจากโซนนี้เป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเบจน้อยใช่ไหมคะเราก็พยายามหาหลักที่มันเป็นสีเบจเยอะๆปนๆอย่างเงี้ยนะคะร้อยมาร้อยผ่านหลักต่างๆมาในโซนที่เป็นสีเบจนะคะใช้เข็มอะใช้เข็มเก็บงานอะง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้ต้องทำทีละหน่อยเนี่ยแล้วก็ร้อยลงมาข้างล่างคือให้ซิกแซกไปเรื่อยๆนะคะยิ่งแบบซิกแซกคดเคี้ยวเนี่ยเขาก็จะมีความรัดตัวกันมากขึ้นด้วยนะคะร้อยมาเรื่อยๆเลยดึงนะคะอย่าให้เขาย่นนะคะก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งเราก็ตัดลายเนาะเพียงเท่านี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสรุปความยาวกับปริมาณไหมที่ใช้กันนะคะความกว้างที่ได้นะคะประมาณจริงๆก็15เซนนะคะแต่ว่ามันจะยืดได้อีกนะยืดแบบยืดไปอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็หนิงใช้ไหมทั้งหมด2ม้วนนะคะความยาวจะอยู่ที่165เซนนะคะความยาวของเขาตอนแรกว่าจะทำน้อยๆแต่ว่าไม่รู้จะเหลือไหมไว้ทำไมแต่ว่าถ้าใครที่จะมัดผู้ใช่ไหมคะตัดไหมเป็นเส้นๆแล้วก็มามัดเป็นชายอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำสัก140 150ก็ได้เก็บไหมไว้นะคะสำหรับมาตัดแล้วก็ตกแต่งเป็นปลายผู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอแบบของเด็กก็ได้นะผู้ใหญ่ก็ได้ผืนเขาจะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็การที่เราใช้ไหมเส้นใหญ่กับบล็อกพลาสติกนะคะมันจะทำให้งานนะคะไม่แข็งกระด้างเวลาเพื่อนๆถ้าเกิดลายนี้นะคะลายที่พันในทุกๆหลักแบบนี้นะคะถ้าใช้เป็นอะไรอะไอ้บล็อกตะปูนะคะบล็อกไม้ที่เป็นตะปูนะคะลายเขาจะแน่นมากแล้วก็งานมันออกมามันจะด้านๆมันจะแข็งอะค่ะมันจะเป็นทรงไปเลยมันจะไม่นิ่มยวบอย่างนี้นะคะคือถ้าเป็นบล็อกตะปูถักได้แต่ว่าต้องถักแบบหลักเว้นหลักใช่ไหมคะเนี่ยหลักเว้นหลักแบบนี้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นอีกงานนึงที่หนิงสอนตอนที่หนิงไปอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่จะเป็นบล็อกไม้แล้วก็เป็นอุด้งสีเขียวก็คือลายนั้นน่ะเอามาถักเป็นแพทเทิร์นเนี้ยได้เลยนะกับไหมอุด้งจัมโบ้นะคะงานก็ออกมาพอดีกับตัวนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่หลักบล็อกพลาสติกมันจะห่างกว่าตัวบล็อกตะปูค่ะก็เลยถักแบบทุกๆหลักได้นะคะแล้วก็หนิงไม่ได้ต้องการความกว้างมากเพราะฉะนั้นใช้บล็อกตัวสั้นของบล็อกพลาสติกนะคะก็พอแล้วใช้ไม่หมดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถักแล้วมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำถูกหรือเปล่าถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปใน Facebook Fanpage หนิงสิริโครเชต์นะคะเอามาให้หนิงดูก่อนก็ได้ก่อนที่แบบจะถักอันต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวพอถักยาวๆแล้วอ้าวถักผิดแล้วมาลื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเสียกำลังใจนะคะอุปกรณ์ซื้อได้ที่ร้านตัวอุด้งจัมโบ้เนี่ยมีหลายสีมีทั้งสีพื้นแล้วก็สีเหลือบนะคะก็ลองเข้าไปเลือกดูนะเผื่อถูกใจสีไหนก็ซื้อสีนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งทีนึงนะคะเพื่อที่เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆนะคะจะได้เห็นง่ายๆแล้วก็เห็นทันทีนะคะเขาก็จะมีที่เตือนให้เราเนี่ยก็จะมีวิดีโอสอนนะคะสำหรับคุณป้านะคะหรือว่าคุณนาที่เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะสำหรับช่องนี้ก็คือ
เข้าไปดูวิธีการกดติดตามกดอะไรต่อมีอะไรนะคะทั้งเป็น YouTube นะคะแล้วก็เป็น Facebook นะคะลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ทำตามดูนะคะว่าเราจะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดเท่านี้แล้วล่ะค่ะอ้อและอีกอย่างนึงคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือจะต่อไหมยังไงจะเก็บงานยังไงใช่ไหมคะสำหรับงานถักบล็อกไม้อันอื่นอาจจะทำไม่ละเอียดนักนะคะแต่ว่าอันนี้ทำค่อนข้างจะละเอียดเพื่อนๆก็ดูวิธีการต่อไหมแล้วก็วิธีการเก็บปลายไหมได้ในวิดีโอนี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิ้งจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะก่อนที่จะจบนะคะนี่ที่เราคั่นไว้นะคะที่หนิงมีการต่อไหมไว้ใช่ไหมคะก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการต่อไหมที่หนิงสอนไว้อะค่ะมันจะมองไม่เห็นปลายไหมเลยทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวปลายไหมนะคะที่เราถักทับไปแล้วเราก็มีการพับขอบกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ทับไปอีกชั้นนึงเนี้ยนะคะก็คือตัวปลายเขาจะอยู่ด้านในของงานถักอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่โผล่มาให้เห็นนะคะอันนี้คือที่เราคั่นลายไว้ตอนเราต่อใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของงานพอดีเพราะว่าอันนี้หนิงใช้ไหมไป2ม้วนนะคะเนี่ยเอาออกเลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็วิธีการต่อไหมแบบเนียนๆแล้วก็วิธีการเก็บปลายไหมนี่ตรงนี้มีปลายออกมาเราก็ดึงนะคะดึงให้เขาเนียนๆเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้ามันยังโผล่มาอีกก็ตัดเลยนะคะตัดได้เลยเพราะว่าเราเหลือไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะก็เป็นวิธีการต่อไหมแล้วก็เก็บไหมแบบง่ายๆค่ะ